พัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรัฐบาลได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรค่ะมุ่งเน้นมหานครแห่งผลไม้เมืองร้อนของโลกโดยจะนำร่องให้จังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นจังหวัดแรกในการเป็นต้นแบบในการบริการจัดการผลไม้อย่างมีประสิทธิภาพไปติดตามได้จากรายงานค่ะจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงมากทั้งในด้านประมงการเป็นเมืองแห่งเพชรพลอยและยังเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ที่สำคัญของประเทศปัจจุบันมีผลไม้ที่สำคัญกว่า10ชนิดโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งกลายเป็นสินค้ายอดนิยมของผู้บริโภคชาวจีนและฮ่องกงจนสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอย่างก้าวกระโดดจันทบุรีจึงมีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นมหานครแห่งผลไม้และฮับแห่งเอเชียซึ่งจะมีส่วนนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีมูลค่าส่งออกผลไม้ทั้งประเทศกว่า100,000 ล้านบาทต่อปีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชนประกอบไปด้วยหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธุรกิจผู้ประกอบการและสภาเกษตรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผลไม้ภาคตะวันออกหวังให้พื้นที่แห่งนี้เป็นมหานครแห่งผลไม้ค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอยุทธศาสตร์ผลไม้ผลักดันให้ไทยเป็นเมืองด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลกโดยตั้งเป้ายกระดับทุเรียนให้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมให้ได้ 9,100 ล้านตันภายในปีนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลักดันให้ราคาสูงขึ้นแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดนอกจากนี้จะมีการทำตลาดให้กับผลไม้เกรดรองเช่นมังคุดและลำไยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นลำไยทอดสูญญากาศการที่ทำอย่างไรให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยนอกจากมีผลไม้หลากหลายไปทำเรื่องที่ได้แล้วเนี่ยเราต้องขยับตัวเองเป็นศูนย์กลางผลไม้ของภูมิภาคจริงๆหรือถ้าพูดภาษาให้มันดูใหญ่ขึ้นก็คือความเป็น trading nation ของผลไม้ของภูมิภาคนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นการมองไปข้างหน้าว่าไม่เฉพาะในเรื่องของการค้าขายของเราอย่างเดียวแต่ว่าในภูมิภาคนี้ว่าจะเป็นกัมพูชาก็ดีลาวก็ดีเขมรก็ดีเขาก็จะมีการปลูกผลไม้มากขึ้นตามความต้องการตลาดโลกเราจะขยับตัวเองนะครับในการพัฒนาให้เราเป็น trading nation ในด้านผลไม้อย่างไรรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของล้งไทยให้มีความเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไรนะครับเพื่อก้าวไปสู่จุดตรงนั้นรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้มีตลาดเฉพาะสินค้าเพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะซึ่งในด้านการเป็นมหานครแห่งผลไม้จะนำร่องให้จังหวัดจันทบุรีเป็นต้นแบบการบริหารจัดการผลไม้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแหล่งรองรับผลผลิตและเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าด้วยอาจเป็นได้ทั้งตลาดกลางและตลาดระดับท้องถิ่นคืออย่างนี้ครับคืออย่างแผนยุทธศาสตร์ผลไม้นะครับซึ่งตอนนี้ทางสมาคมเราเองเราก็ร่วมกับร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ผลไม้ด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วตลาดที่มีการขยายขึ้นเนี่ยก็เป็นช่องทางที่เราปกติของนักธุรกิจในสมาคมเนี่ยเราส่งออกไปอยู่แล้วแต่ในการที่เกิดมีการผลักดันมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงเขาเรียกว่าลูกค้ามากขึ้นนะครับอย่างเรื่องของว่าทำไมมีการขยายตัวของลงมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากลูกค้าเองที่เป็นลูกค้าของเราที่ซื้อจากตลาดค้าส่งของเราในจีนเนี่ยก็กระโดดเข้ามาเป็นผู้ผลิตเองในเมืองไทยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยนโยบายของภาคจีนเองที่มีการขยายตลาดมากขึ้นเปิดตลาดหลายๆที่มากขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างที่ผิงเสียงอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยครับตลาดนี้ก็คือทำมาเพื่อขายผลไม้เป็นหลักรวมถึงการทำอีคอมเมิร์ซเป็นหลักด้วยดังนั้นเนี่ยตลาดแต่ละตลาดเนี่ยมันมีการขยายตัวมากขึ้นในแต่ละมณฑลในแต่ละเมืองแล้วก็มีแนวทางในการทำธุรกิจที่หลากหลายกันมากขึ้นครับการจัดตั้งตลาดเฉพาะสินค้าในจังหวัดจันทบุรีจะทำให้จันทบุรีเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญช่วยเชื่อมโยงการจำหน่ายผลไม้ในพื้นที่ไปสู่ตลาดปลายทางได้อย่างเหมาะสมสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นตลาดกลางผลไม้คุณภาพแห่งเอเชียกิติพันธ์นุชชาวนาจินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน